มีประเด็นไวรัลในสื่อโซเชียลตอนนี้ค่ะสำหรับการที่ต่างด้าวมาอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่มาจากสปป.ลาวแรงงานที่มาจากเมียนมาหรือว่าแรงงานจากประเทศอื่นๆนะคะที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องการจะได้สัญชาติไทยเพราะว่าการได้อยู่ในเมืองไทยนั้นถือว่ามีโอกาสในการทำรายได้ได้ดีระดับหนึ่งอย่างที่ทราบกันค่ะว่าต่างด้าวหลายๆคนมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์มีความสะดวกในทุกๆเรื่องแล้วก็สามารถทำได้หลายอย่างที่ในประเทศของพวกเขาไม่สามารถทำได้โดยมีสื่อโซเชียลดังนะคะได้มาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเมียนมาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่ามีชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นภาษาไทยยาวเหยียดเลยค่ะซึ่งเหมือนกับว่าภูมิใจในชื่อและนามสกุลไทยมากๆแต่ว่าได้มีการเปิดเผยมาว่าบิดาบานดาเนี่ยเป็นคนพม่า 100% ซึ่งตัวของเธอเองก็เป็นคนพม่าค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้มาล่ำเรียนศึกษาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้เปิดเผยอีกนะคะว่าตอนนี้ได้มีการโอนสัญชาติเรียบร้อยแล้วก็ได้นามสกุลคนไทยมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะได้มีผู้แชร์ในสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมากและทำให้คนไทยหลายๆคนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องแบบนี้นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงขนาดประชาชนชาวเมียนมาเองยังพากันสงสัยว่าทำไมถึงสามารถขอสัญชาติไทยได้ซึ่งการที่ชาวต่างด้าวมาเรียนในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะยังได้มีครีเอเตอร์อีกคนนึงค่ะเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันและก็กำลังศึกษาอยู่ในเมืองไทยเธอได้ทำคลิปโซเชียลแชร์ในสื่อดังพร้อมกับเพื่อนของเธอที่เป็นคนลาวนะคะโดยทั้งคู่นั้นคนหนึ่งก็คือสัญชาติเมียนมาและอีกคนหนึ่งก็คือสัญชาติลาวซึ่งทั้งคู่นั้นมาร่ำเรียนแล้วก็ศึกษาอยู่ในเมืองไทยซึ่งน้องๆทั้งคนลาวแล้วก็คนเมียนมานะคะได้พากันท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพค่ะขึ้น BTS แล้วก็นั่งแท็กซี่ไปลงสยามไปเที่ยวที่สยามพารากอนแล้วก็แวะกินข้าวในห้างค่ะโดยระหว่างนั้นเธอบอกว่าได้เจอคนเมียนมาด้วยแล้วก็แวะถ่ายรูปด้วยกันส่วนสาวลาวที่ชื่อยูมินะคะก็ได้มีการทำคลิปไวรัลที่มีการเปิดเผยโรงเรียนเก่าที่อยู่ที่สปป.ลาวก่อนที่เธอจะย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาเรียนที่ประเทศไทยค่ะโดยในคลิปนะคะก็มีการพูดถึงบรรยากาศโรงเรียนที่สปป.ลาวเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วก็สุดโทรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีไฟฟ้าแล้วในสมัยก่อนตามโรงเรียนสปป.ลาวจะยังไม่มีไฟฟ้าโดยเธอบอกว่าในโรงเรียนที่สปป.ลาวเนี่ยจะมีนักเรียนประมาณ100-200คนซึ่งตอนที่อยู่สปป.ลาวเนี่ยตอนที่พักเที่ยงก็จะกลับบ้านค่ะเพื่อไปกินข้าวหลังจากนั้นก็จะกลับมาเรียนใหม่โดยเธอบอกว่าอยู่ที่ลาวเนี่ยโรงเรียนค่อนข้างจะร้อนมากๆซึ่งในช่องของสาวลาวคนนี้นะคะเธอก็ได้ทำรายละเอียดไว้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆสำหรับคนลาวที่ต้องการจะมาเรียนต่อในเมืองไทยว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างซึ่งสำหรับสาวลาวคนนี้นะตอนแรกก่อนที่เธอจะมาเรียนหนังสือเนี่ยเธอเข้ามาทำงานก่อนค่ะหลังจากนั้นพอทำงานเสร็จเธอก็เลยเรียนกศน.หลังจากนั้นก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยโดยเคยมีคนไปคอมเมนต์ถามเธอนะคะว่าใช้สิทธิ์อะไรถึงมาเรียนอยู่ในประเทศไทยได้เธอก็บอกว่าใช้สิทธิ์ทำงานไปแล้วก็เรียนไปนี่แหละและอีกอย่างนึงแม่ของเธอก็ทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็เลยพาลูกๆเนี่ยมาเรียนด้วยโดยในคลิปนี้นะมีคอมเมนต์ของคนลาวแล้วก็คนเมียนมามากมายเลยค่ะมีหลายคนเขาบอกว่าเคยมีคนมาถามเขาเหมือนกันว่าใช้วีซ่าอะไรถึงสามารถมาเรียนในเมืองไทยได้ด้วยเขาก็บอกค่ะว่าใช้วีซ่าทำงานนี่แหละคือมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็เรียนไปด้วยพอเรียนกศน.จบมาก็ต่อปวส.และตอนนี้ก็ต่อปริญญาตรีซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาวต่างด้าวที่เป็นคนลาวแล้วก็เมียนมาเท่านั้นยังมีคนญี่ปุ่นคนตุรกีด้วยเพราะว่าการศึกษาในเมืองไทยเนี่ยเปิดกว้างโดยมีบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศอะไรสัญชาติอะไรก็สามารถมาเรียนหนังสือในเมืองไทยได้แต่ว่าจะต้องมีวีซ่าว่ามาเรียนหรือว่าบางประเทศก็จะมีการอนุญาตให้เรียนได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแต่ว่าจะต้องเข้ามาแบบถูกกฎหมายซึ่งจริงๆในการมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะคะแต่ว่าประเด็นที่หลายๆคนสนใจก็คือการที่ต่างด้าวมาอยู่เมืองไทยแล้วทำไมถึงได้สัญชาติไทยซึ่งจริงๆเรื่องนี้ค่ะมีผู้รู้ได้มาตอบค่ะว่าอยากได้บัตรประชาชนไทยสำหรับกลุ่มต่างด้าววิธีที่จะได้บัตรประชาชนไทยเนี่ยจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วการทำบัตรประชาชนไทยเนี่ยค
คนที่จะมีบัตรประชาชนไทยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้สัญชาติไทยก่อนซึ่งชาวต่างชาติหรือว่าต่างด้าวที่มาทำงานในเมืองไทยการที่จะได้สัญชาติไทยนั้นมีอยู่2ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกก็คือเป็นชาวต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยเลยซึ่งถ้าเกิดอยากได้สัญชาติไทยก็จะต้องมีข้อมูลใบเกิดหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าเกิดในประเทศไทยจริงๆและนอกจากนี้จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือชาวต่างชาติหรือว่าต่างด้าวที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยแต่ว่าอยากได้สัญชาติไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องแยกออกเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการที่ชาวต่างชาติหรือว่าต่างด้าวสมรสกับคนไทยก็คือชาวต่างชาติเพศหญิงสมรสกับชายไทยตรงจุดนี้จะต้องสมรสตามมาตรา9ส่วนอีกประเด็นนึงก็คือชาวต่างชาติเพศชายมาสมรสกับหญิงไทยซึ่งสำหรับประเด็นนี้ค่ะเขาบอกว่าจะต้องสมรสตามมาตรา10และมาตรา11และที่สำคัญก็จะต้องสละสัญชาติของตัวเองด้วยโดยมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะมีคนมาถามค่ะว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยยากหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะทำมากเลยมีผู้มาตอบให้นะคะบอกว่าการที่จะจดทะเบียนสมรสในเมืองไทยเนี่ยไม่ยากแต่ว่าจะมีเงินนอนอยู่ในบัญชีประมาณ 400,000 บาทแล้วก็มีชาวเมียนมามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสำหรับคนเมียนมาแต่งงานกับคนไทยจะใช้เงินประมาณ 60,000 บาทบางคอมเมนต์ก็บอกแล้วแต่บางคนไปทำมาก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทแต่ต้องไปทำเรื่องเองโดยในส่วนของการที่พูดถึงคนต่างด้าวหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยแล้วอยากจะได้สัญชาติไทยเป็นคนไทยจริงๆแล้วได้มีการเปิดเผยข่าวว่าสามารถทำได้แต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายโดยการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคนไทยเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะอันแรกเลยก็คือได้สัญชาติไทยโดยการเกิดค่ะเขาบอกเป็นการได้สัญชาติโดยสายโลหิตนั่นก็คือบิดาหรือว่ามารดาผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยในขณะที่บุตรเนี่ยเกิดได้ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรไทยและอีกประการหนึ่งก็คือการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาจะเป็นคนต่างด้าวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบิดามารดามีถิ่นพำนักถาวรในราชอาณาจักรบุตรเกิดในราชอาณาจักรก็จะได้สัญชาติไทยมาตั้งแต่กำเนิดแต่ถ้าบิดามารดาไม่ได้พำนักในราชอาณาจักรบุตรเกิดในราชอาณาจักรจะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยและจะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายและอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือการได้สัญชาติไทยโดยกระบวนการของกฎหมายเป็นการยื่นเรื่องแล้วก็พิจารณาของบุคคลนั้นๆโดยจะแบ่งออกเป็น3กรณีคือภรรยาคนต่างด้าวขอถือสัญชาติตามสามีไทยหรือคนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือว่าคนต่างด้าวขอกลับคืนสัญชาติกรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยสละสัญชาติเพื่อสมรสกับคนต่างด้าวหรือว่าคนสัญชาติไทยเสียสัญชาติตามบิดามารดาก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะโดยมีคนลาวบางคนมาคอมเมนต์นะคะว่าสำหรับคนลาวที่มีฐานะในระดับหนึ่งเขาก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนพวกโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนนานาชาติยกตัวอย่างเช่นในเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์เหมือนกับที่เมืองไทยเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยเห็นบางคนเหมือนกันเป็นคนลาวมีฐานะจะพาลูกไปเรียนตั้งแต่อนุบาลไปเรียนที่จังหวัดมุกดาหารส่งเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับข้ามสะพานไทยลาวได้เลย